สวัสดีครับทุกคนผมชื่อท็อปจีรายุทธนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วก็โอ้หดีใจมากเลยครับปีนี้2เท่าปีที่แล้วได้ข่าวว่ามา2,000กว่าคนแล้วนะครับวงการนี้เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเร็วจริงๆนะครับก็วันนี้ผมมีโจทย์มาบอกว่ามีเวลาทั้งหมด20นาทีมาอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าในอนาคตเนี่ยที่ผมมองเนี่ยว่าตาหลักทรัพย์หน้าตาจะจะเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการที่จะไปถึงตาหลักทรัพย์2.0เนี่ยเราต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็อขอแนะนำตัวคร่าวๆนิดนึงนะครับผมก็อยู่ในวงการบล็อกเชนมาประมาณ5-6ปีแล้วเปิดบริษัทแรกในเมืองไทยชื่อว่า coin.co.th s ตอนนั้นเป็น bitcoin wallet เจ้าแรกๆเลยครับเหมือน coinbase แต่อยู่ในเมืองไทยนะแล้วตอนนั้นแอปพลิเคชันที่เรามองเนี่ยคือใช้ bitcoin blockchain เนี่ยเป็น money transfer นะครับ d i s r u p t w e s t e r n union ให้คนเนี่ยโอนเงินในค่าธรรมเนียมที่ถูกลงเยอะมากๆ แล้วผมก็ exit ออกมาจากบริษัทนั้นนะครับแล้วก็มาเปิดกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่ากลุ่ม BitC u พนะครับตอนนี้เราเป็น1ใน2บริษัทในเมืองไทยที่ได้รับไลเซนส์กับทางกรอตอบ้านเรารให้คนไทยเนี่ยซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลกันถูกต้องตามกฎหมาย100นะครับตอนนี้ก็90%ของโวลูมนี่อยู่ที่ตลาดของบิตคัพนะตอนนี้ในเมืองไทยนะสุวนตัวผมก็เป็นบอร์ดของไทยฟินเทคแอสส OCIATION ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด170บริษัทแล้วนี่ท FinTe ร้อยเจ i o ขิงเราณตอนนี้2 0 1 8 2 0 1 9 ส่วนตัวผมจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มานะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของอการสร้างตลาลักรัพ์2.0ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยผมอยากจะปูพื้นเร็วๆนิดนึงว่าสิ่งที่บล็อกเชนมันมันทำให้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนเป็นสไลด์ที่ผมพูดมาตลอดว่าเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆเลยนะครับเวฟแรกของโลกเนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ตมันมันคือเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์ตอน1975 ตอนนั้นเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ทำให้คนอย่างบิลเกตเขามองเห็นถึงโอกาสเขาก็ drop out มาแล้วก็สร้างเป็นแอปพลิเคชันอันแรกที่เรียกว่าซอฟแวร์แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกนะครับปรากฏ50ปีผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าทุกๆบริษัททุกๆทุกวงการใช้คอมพิวเตอร์หมดแล้วไม่มีวงการไหนไม่ใช้นะครับเวฟที่2เนี่ยมันคือ tcp ip หรืออินเทอร์เน็ตตอนปี1990้เนะครับอันนี้คือเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่2ที่ทำให้คนอย่างมาร์คซูเคเบิร์กก็ drop out มาแล้วก็สร้างเป ให้คนอย่าง Larry Page มองเห็นในโอกาสเหมือนกันออกมาสร้างอีกแอปพลิเคชันนึงข้างในอินฟราสตรักเจอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาสร้าง Google แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกปรากฏ20ปีผ่านมาเนี่ยทุกๆวงการทุกๆบริษ,ทษทัทใช้อินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะรไม่มีวงการไหนไม่ใช้ปี2009เนี่ยมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่3ของโลกที่เราเรียกว่าบล็อกเชนนะครับและแอปพลิเคชันที่เรียกว่า i t t o o n เนี่ยมันเป็นแค่อแอปพลิเคชันอันแรกเท่านั้นของบล็อกเชนเทคโนโลยี แต่แค่แอปพลิเคชันอันแรกเนี่ยออกมาแค่10ปีเนี่ยมันสามารถทำให้วงการที่ดิสรัปทียากที่สุดของโลกคือวงการแบงกิ้งเนี่ยตอนนี้เริ่มแพนิกแล้วนะครับบิตคอยน์ Bitcoin มาแค่สิบปีตอนนี้ JP Morgan เนี่ยออกมากําลังจะออกเหรียญของตัวเองที่ชื่อว่า JPM Coin ใช่ไหมครับรัฐบาลจีนกําลังจะออกเป็นดิจิทัลยูนออกมาแล้วดิจิทัลเคอร์เรนซีที่ออกโดยแบงก์ของอรัฐบาลน,นะครับหรือล i เบรากลุ่มเทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยก็กระโดดเข้ามาในวงการนี้แล้วนะครหรือบล็อกเชี่ยกระโดดไปในวงกากาารรระดมททุนที่เรเรราียกว่่่าาา ICO 2ปีีีทผนนมเน่ย คนสามารถระดมทุนได้ผ่าน ICO เนี่ยมากกว่ามากกว่า VC ทั่วโลกรวมกันภายในหนึ่งปีเพราะฉะนั้น disruptive potential ของบ c k c h a i n เนี่ยมันมหาศาลเลยแล้วมันก็จะไม่ต่างกับเวฟที่แล้วตรงที่ว่าในอนาคตเนี่ยบล็อก chain มันก็จะ beyond finance มันก็จะ beyond the money system นะครับไม่ต่างอะไรกับที่อินเทอร์เน็ตตอนนี้มันก็ beyond publishing นะครับอันนี้คือสไลด์ที่สำคัญเวลาผมไปพูดตามที่ยงต่างผมจะอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าอินเทอร์เน็ตเวฟแรกกับเวฟที่สองในมันต่างกันยังไงนะครับให้มองทางขวาเมืองของผมก่อนนะครับซ้ายมือง,องทุกคน 20ปีแรกเนี่ยเราเพิ่งมีเป็นอินเทอร์เน็ตเจเนเรชันแรกที่เราเรียกว่า TCP/IP นะครับ TCP/IP เนี่ยความจริงเป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแต่เราจะไม่ลงเทคนิคอลดีเทลนะครับให้อมองว่ามันเป็นเลเยอร์แรกของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราสร้างแอปพลิเคชันหลายๆอย่างได้และแอปพลิเคชันพวกนี้มันทำให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนทุกๆอย่างที่เป็นข้อมูลโดยที่ไม่จำเปต้องมีหรือพึ่งพาตัวกลางอีกต่อไปนะครับลองคิดภาพนะครับโลกก่อนอินเทอร์เน็ต เวลาเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวกลางแต่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทรเลขหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมครับพอเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทีเนี่ยมันทั้งแพงมันทั้งช้ามันไม่สามารถทางานได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์มันมีค่าใช้จ่ายมันมันคุยกันคนละภาษาโทรทัศน์คุยกับวิทยุหนังสือพิมพ์โทรเลขเนี่ยต้องมีค่าแปลภาษามันไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่พอ t c p i p มาปุ๊บมันทาให้เราสร้างแอปพลิเคชันเช่น Skype เช่น Facebook เช่น Line ใช่ไหมครับทำให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันฟรี24ชั่วโมงเจ็ดว,วันต่อสัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นระบบเปิดไฟล์นีบน Facebook อัปโหลดลง YouTube Twitter LinkedIn เนี่ยมัน frictionless ไปหมดแล้วนะครับปรากฏว่า20ปีผ่านมาเนี่ยโลกของเราขยับไปเ,เร็วมากในการแชร์ข้อมูลนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางพวกนี้นะครับหรือเราจะเรียกว่า information web เนี่ยมันผ่านไปแล้ว20ปีที่ผ่านมา20ปีให้หลังเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตยุคที่2ที่เราเรียกว่า Blockchain, นรหรหหือออใ้มงว่า่าเเป็ layer ที2ออ์ต แต่ข้อแตกต่างก็คือมันทาให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นมูล,ลค่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางหรือมีตัวกลางอีกต่อไปนะครับลองคิดภาพโลกก่อนบล็อกเชนว่าเราจะแลกเปลี่ยนมูล,ลค่ากันทีเนี่ยมันเหมือนกับยุคก,การแลกเปลี่ยนข้อมูล20ปีที่ผ่านมาเลยตัวกลางเต็มไปหมดเลยทุกๆทรานซัคชัน n มันแพงไม่สามารถทํางานได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นระบบปิดแบงก์แต่ละแบงก์มีคนละระบบของตัวเองต้องมีค่าปแปลภาษาโจรจากแบงก์งสีเขียวสีม่วง ต้องมีค่าแปลภาษาพวกเราก็ต้องจ่ายค่าแปลภาษาแล้วก็ต้องรอให้แปลภาษาเสร็จมันไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่พอบล็อกเชนมันมาเนี่ยมันสามารถทําให้เราอัปโหลดหรือเปลี่ยนฟอร์แมตจากมูลค่าที่เป็นฟิสิกอลฟอร์แมตเนี่ยให้เป็นดิจิทัลฟอร์แมตไม่ต่างอะไรกับที่ TCPIP เนี่ยมันทาให้เราอัปโหลดข้อมูล20ปีที่ผ่านมาเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในยุคที่เราอัปโหลดมูลค่าเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์นะครับคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเขาบอกว่า20ปีที่ผ่ผาานมา ดิจิท a ลอบั n ด a น c e ์นะครับดิจิทัลอบัดแนแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอัปโหลดไปเนี่ยมันก๊อปปี้เพิ่มเติมได้อย่างมหาศาลบล็อกเชนเนี่ยมันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Digital s แ a r c i t ตีเราไม่เคยมี Digital s แ a r c i t ตีมาก,ก่อนจนกระทั่งเรามีบล็อกเชนนะครับบางคนถามผมว่าแล้วทำไม20ปีที่ผ่านมาเนี่ย TCP/IP แค่เปลี่ยนแปลงครึ่งหนึ่งของ e ขอีคอนมีของเราคือการแชร์ขอร้ขอมูลทำไมโพสต Today ปิดตัวลงไปแล้วทำไมช่อง3ติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทำไมซีอของแบงค์โบนัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทำไมเขาไม่กระทบกระทบแค่ RS Gra m m y p o ม t ี o d a y ตววงการการแชร์ข้อมูลทั้งหมดเลยวงการแชร์สื่อการข้อมูลไม่มูลค่าไม่กระทบเลยคำตอบก็คือนะครับ TCP/IP หรืออินเทอร์เน็ตยุคแรกเนี่ยมันทําให้เราสื่อสารและเป็นข้อมูลกันมีประสิทธิภาพก็จริงแต่ทาด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือการเพิ่มสำเนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าสมมติผมบอกให้คุณอีเมลไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอ,อร์ของคุณมาให้ผมหน่อยนะครับพอผมได้รับ หรือลองคิดภาพโลกก่อนนินเทอร์เวลาเราจะเขียนจดหมายหาเพื่อนเนี่ยสมมติส่งจดหมายไปให้เพื่อนที่สิงคโปร์มันข้อเสียคือมันใช้เวลานานกว่าจดหมายเนี่ยจะไปถึงสิงคโปร์แต่มันมีกี่ก๊อปปี้ครับจดหมายมันมีแค่ก๊อปปี้เดียวแต่ถ้าเราส่งอ e ีเมลหลังจากที p IP มาปุ๊บเราส่งอ e ีเมลปุ๊บส่งไปหาอ e ีเมลอีเมลไปให้เพื่อนที่สิงคโปร์เพื่อนได้รับทันทีไหมครับมันเร็วกว่าการเขียนจดหมายแต่มันมีกี่ copy e ก๊อปปี้ครับหลังจากส่งอีเมลเสร็จมันแตกเป็นสองสำเนาดูไหมคร ซึ่งถ้าพูดเรื่องของข้อมูลจะมีกี่สำเนาก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ทําให้อีคโนอเมันมันล่มมันคือเรื่องดีด้วยซ้ำไปในการมีสำเนาเยอะเรื่องของข้อมูลมันคือ maximize communication นะครับแต่ถ้านะแต่ถ้ามันเป็นแบงค์พันขึ้นมาละ่ะลองคิดภาพนะครับว่าเราเอา TCP/IP เนี่ยจะมา disrupt วงการการแชร์มูลค่าบ้างสมมติผมด g i t i z e แบงค์พันในรูปแบบเดยกกับไฟล์รูปภาพด้วย TCP/IP แล้วถ้าสมมติผม e อีเมลแบงค์พันไปนั้นไปให้คุณแล้วเนี่ยผมยังมีสำเนาอันเดิมอยู่ในเครื่องเนี่ย รู้ไหมครับว่าอย่างแรกที่วันนั้นที่ผมจะทําคืออะไรอย่างแรกผมก็จะไปลาออกจากงานใช่ไหมครับอย่างที่สองผมก็จะนั่งส่งแบงค์พันอันนี้ไปให้ทุกคนที่ผมรู้จักภายในหนึ่งวันในเมืองไทยกลายเป็นเวเนซุเอลาแน่นอนรู้ไหมครับอินเฟลชันหนึ่งล้านเปอร์เซ็นมันก็เลยไม่เวิร์กนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือพอบล็อกเชนมาเนี่ยมันมาแก้ไขปัญหานี้ทุกคนรู้จัก Ctrl c อนโทรล c ีคอนโทรในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับมันทำให้เรากด Control C กับ Control V ไม่ได้ในโลกออนไลน์เพราะเราใส่ระยะที่สองท มันสามารถทำให้เราเนี่ยใช่ไหมครับดิจิท mm ัลไ b a n แบงค์พันในรูปแบบเดียวกับรูปภาพแต่พอเราอีเมลหรือส่งไปแล้วเนี่ยสำเนาเนี่ยอันเดิมที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยจะหายไปเลยจะมีแค่ก mm ๊อปปี้เดียวเท่านั้นมันจะเหมือนกับแวลู hmm. ที่มันต้องส่งต่อไม่ไดเเ้เป็นการแตกสำเนาเพิ่มขึ้นแปลว่าหลังจากนี้เราสามารถที่จะอัปโหลดมูลค่าทุกชนิดเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วนะครับคีย์เวิร์ดในสไลดนี้ก็คือบล็อกเชนได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลส c a r ซิตี้พอเราได้ดิจิทั เราไม่จำเป็นต้องพึ่ง TSD ของตาหลักทรัพย์อีกต่อไปในการเป็นคนกําหนดจํานวนใบหุ้นว่ามันเฟอ้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในอนาคตลองคิดภาพนะครับว่าคอนเซปต์ของตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับทุกวันนี้ e q u i t y หรือ ownership ของบริษัทเนี่ยใช่ไหมครับต้องให้เราต้องรอให้ TSD เนี่ยมากําหนดจําน,นวนว่ามีกี่ใบหุ้นแต่ปรากฏว่าตาหลักทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยไม่รับทรัพย์สินอื่นเลยนอกจากใบหุ้นเราจะคอนโดเราโก้พับลิก ไม่ได้เจ้าที่ดินเพชรทองโกลพับลิกไม่ได้ให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ได้แต่พอบล็อกเชนมันมาเนี่ยมันมัน b r i n g concept ที่เรียกว่า fractional ownership นะครับหรื concept อ concept เกี่ยวกับหุ้นที่ทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันได้แล้วโดยการทำ tokenization ซึ่งตอนนี้กฎหมายที่สโลเวเนียเนี่ยประเทศสโลเวเนียเขาเร็วมากเลยเขาออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วในการ tokenize ทรัพย์สินได้ทุกอย่างเลยแปลว่าในอนาคตเนี่ยตึกคอนโดเนี่ยที่มีห้องละห้องละห้าล้านบาท10ห้องเนี่ยตึกตึกหนึ่งเนี่ยห้าสิบล้านบาทเนี่ย สามารถโก้พับลิกได้แล้วให้คนเนี่ยหนึ่คนให้คน1 0,000คนมาเป็นเจ้าของตึก1ตึกร่วมกันได้สมมุติห้องคอนโด5ล้านบาทเนี่ยออกเหรียญมา1000งพเหรียญแปลว่า1000คนเนี่ยจะเป็นเจ้าของห้องคอนโด5ล้านบาทร่วมกันได้แล้วแล้วสมมุติเราปล่อยเช่ามีเงินปันผลสมมติได้ได้เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราอาจจะหักค่าแมดจเมนต์ฟีสองเปอร์เซ็นต์อีกแปดเปอร์เซ็นต์ก็ดิสทริบิวต์ให้กับผู้ถือเหรียญเหมือนกับคอนเซ็ปต์เดียวกับผู้ถือหุ้นเลยใครที่มีเหรียญเยอะก็ได้้เเเงินนนปัผลยยยออะใครรทีีี่มหญ ก็ได้เงินปันผลน้อยใช่ไหมครับแล้วสมมติผ่านไป1นปีราคาที่ดินขึ้นห้องคอนโดจาก5ล้านเป็น10ล้านเนี่ยราคามันขึ้นใครที่อยากขายเหรียญก่อนก็มาขายที่ตลาดบิดขับก็ได้ใครที่อยากจะถือเงินปันผลต่อก็ถือต่อไปมันไม่ต่างอะไรกับหุ้นปตทที่ราคาขึ้นปุ๊บใครอยากจะขายก็ไปไปขายที่ตาหลักทรัพย์ใครอยากจะถือก็ถือเงินปันผลต่อไปซึ่งคอนเซปต์เนี้ยมันสามารถอปพลายกับทรัพย์สินที่ tangible คือจับต้องได้แล้วก็ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แล้ว intangible asset เช่นอะไรบ้างเช่น intellectual property celebrity reputation ใช่ไหมครับ brand สามารถเอาพวกนี้ go public ได้แล้วยกตัวอย่างอย่าง B.N.K ทุกวันนี้ความจริงรายได้จาก intellectual property หรือชื่อเสียงของ B.N.K เนี่ยเยอะมากแต่ถ้า B.N.K ไปคุยกับตลาดซับเนี่ยตาลาดซับบอกว่าผมไม่รับผมรับอยู่แค่ product เดียวสินค้าเดียวคือหุ้นหุ้นบริษัทแต่ชื่อเสียงของ intellectual property ของ B.N.K เนี่ยทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าของร่วมกัน หลังจากนี้ BNK ก็แค่มหาหนึ่งใน3าบริษัทที่ได้ไลเซนส์ ICO Portal ไ i c ซน s ์ในเมืองไทยสมมติมหาซิมิโก้ใช่ไหมซิมิโก้ก็อาจจะสร้างเป็น BNK Coin หนึ่งล้านเหรียญสมมตินะครับให้คนไทยหนึ่งล้านคนเนี่ยเป็นเจ้าของ intellectual property ของ BNK พร้อมกันหนึ่งล้านคนได้แล้วและหลังจากนี้ใครที่เป็นเจ้าของใครที่มีโฆษณา BNK ผ่านบิลบอร์ดต่างๆเนี่ยได้ไรายได้ทุกเดือนเนี่ย BNK ก็ปันผลตามผู้ถือเหรียญเลยถ้าโฆษณามันเข้ามาเยอะแปลว่าเราสามารถที่จะ ให้ทุกคนเป็นเจ้าของอินเทลเลกต์ร p r ร p e r t y ร่วมกันได้แล้วซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเจ้าของได้แค่คนเดียวเช่นเดียวกับคอนโดเช่นเดียวกับที่ดินผืนใหญ่ๆพวกนี้เราโทเค n ไนซ์มันได้หมดเลยแล้วก็เทรดในรูปแบบเดียวกับหุ้นหรือ Stock s ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ย equity เนี่ยหรือหุ้นบริษัทเนี่ยจะเป็นแค่ Sub s ซ t ตของดิ g i ทั l asset ทั้งหมดเลยตาหลักทรัพย์ในในอนาคตเนี่ยจะซื้อขายตั้งแต่ไม้จุ้มฟันยันเรือลบเลยไม่ใช่แค่ห <H oon S 1> ุ้นบร,นะริษัทหุ้ มันมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมันพร้อมแล้วโดยที่เราไม่ใช่เป็นต้องพึ่งพา TSD อีกต่อไปเราใช้บล็อกเชนในการกําหนดจํานวนจํากัดของมันหรือสร้างดิจิทัลสแครตี้ได้เลยบนบล็อกเชนเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยวิธีที่จะอธิบายได้ดีที่สุดเนี่ยการที่จะสร้างถนนไปถึงการสร้างตลาดลัพยุคใหม่ได้เนี่ยผมจะกําหนดเป็นเกาะ2เกาะให้มองฟิสิกส์ o วิลเป็นเกาะเก่าคือโลกปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ โลกปัจจุบันเนี่ยเวลาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยมันไม่ไม่มีประสิทธิภาพเลยมันแพงมันช้ามันมีตัวกลางมันต้องรอทีบวกสองใช่ไหมครับไม่มีประสิทธิภาพเราจะทํายังไงให้คนย้ายเกาะไปอยู่ในโลกของดิจิทัลเวิลด์ซึ่งลองคิดภาพเมื่อก่อน20ิปีที่ผ่านมาเนี่ยการแชร์ข้อมูลเนี่ยคนใช้ชีวิตอยู่ในเกาะเก่าคือหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุใช่ไหมครับมันช้ามันแพงมันไม่มีประสิทธิภาพแต่พอมีท c p i p ปุ๊บคนย้ายไปอยู่ในเกาะดิจิตอลหมดแล้ว Google Facebook ใช่ไหมครับ ข้อมูลเป็นดิจิทัลฟอร์แมตหมดแล้วแลวเรากำลังจะทำนะครับการเปลี่ยนแปลงในวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่ายัางไงละ่ะเราจะย้ายคนที่อยู่ในฟิสิก w o ว l ลที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยที่ยังเป็นฟิสิกส a ฟอร์แมตเนี่ยให้เป็นดิจิทัลฟอร์แมตได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวิธีแรกที่ดีที่สุดเนี่ยคือการสร้างสะพานต้องมีสะพานก่อนให้คนเนี่ยข้ามเกาะเกาะน,นี้ไปได้ซึ่งสะพานเนี่ยมันคือ bitcub com หรือเป็น digital currency exchange ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างการแลกเปลี่ยน fiat currency หรือเงินบาท ที่เป็นเงินที่จับต้องได้เนี่ยไปเป็นดิจิทัลแอสเซทหรือดิจิทัลเคอร์เซีหรือให้คนข้ามกลับมาฝั่งเดิมก็ได้จากดิจิทัลเคอร์เซีเปลี่ยนเป็นเฟียดเคอร์เซีได้แต่เวลาเราจะสร้างสภาเนี่ยสภานี้ต้องแข็งแรงถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเกาะเนี่ยไม่แข็งแรงเมื่อ,อไหร่เนี่ยสภามันก็ล่มได้เพราะฉะนั้นถ้าลองมองตึกเก่าเนี่ยขาสะพานของฝั่งตึกเก่าเนี่ยก็ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นสะพานเนี่ยเอ็กซ์ชแนนเนี่ยก็ต้อง ต้องทำตามกฎหมายเช่น KML KYC ให้เกาะเก่าเนี่ยเขาแฮปปี้ถูไหมครับเกาะใหม่ค้าฟังเกาะใหม่มันก็ต้องแข็งแรงเหมือนกัน User experience การเข้าถึง Digital Currency หรือการซื้อขายการโอนเงินพวกนี้มันต้องง่ายง่ายกว่าการใช้ Bank Application อีกในอนาคตนะครับจะได้เข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลได้การซื้อขายได้สุดะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นสภานเนี่ยมันต้องเป็นสภาที่แข็งแรงมากทั้ง2ฝั่ง ต้องหาบาลานซ์ใช้ได้ระหว่าง compliance กับ innovation ถ้าหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยสะพานนี้มันก็ล่มไปได้เนะเพราะฉะนั้นคีย์หลักของการสร้างสะพานคือบาลานซ์หาสวิตช์สปอตให้ได้ลองคิดภาพนะครับบริษัทแรกของผมเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีสะพานอันนี้เลยในเมืองไทยคนจะซื้อบิตคอยน์ต้องว่ายน้ำข้ามมันซื้อขายยากมากเลยในอดีตแต่ตอนนี้เรามีสะพานเต็มไปหมดเลยที่ตอนนี้ก็มีไลเซนส์มาควบคุมนะครับนี่คือเฟสแรกเพราะฉะนั้นพอมีสะพานที่แข็งแรงแล้วเนี่ยคนสามารถข้ามไปข้ามมาได้ในจำนวนเยอะขึ้น ซึ่งเราก็เห็นว่าจำนวนการซื้อขายดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยมันเยอะขึ้นจริงๆใน5 6ปีที่ผ่านมาทั่วโลกเพราะเรามีสะพานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฟเฟสที่2ในการสร้างให้เกิดตลาดทรัพย์ดิจิทัลให้มันเกิดขึ้นให้ได้เนี่ยก็คือนะครับต้องทำยังไงก็ได้ให้ตึกที่เรียกว่าดิจิทัลเกาะเกาะดิจิทัลเวิลด์เนี่ยมีตึกมากกว่าตึกเก่าถ้าจำนวนตึกมันน้อยกว่าตึกเก่าเมื่อไหร่เนี่ยคนอาจจะอยู่ว่าฉันอยู่ตึกเก่าดีกว่าฉันแฮปปี้แล้วทรัพย์สินมีจำนวนเท่านี้ซึ่งตึกเก่าเเนนี่่ยยยราาาซื้ออขกัดแคงว คือแค่ตึกชนิดเดียวแต่หลังจากนี้เราจะมีตอนนี้มีทั้งหมด3บริษัทใช่ไหมครับที่ได้ ICO Portal ในเมืองไทยหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยคือเขาเขาจะเป็นวิศวกร2.0คอยสร้างหรือ Tokenize ให้ตึกที่มันอยู่บนเกาะตึกใหม่เนี่ยมีจํานวนเยอะมากขึ้นให้ดึงดูดคนที่อยากจะย้ายย้ายที่อยู่เนี่ยมาขึ้นเพราะถ้าคนย้ายข้ามสะพานมาเมื่อไหร่เนี่ยมาที่อยู่ที่เกาะเกาะใหม่เนี่ยเขาซื้อขายได้ต้องทุกอย่างเลยครับดิจิทัลทั้ง Tangible Asset แล้วก็ Intangible Asset ซึ่งทรัพย์สินเนี่ยมันจะมีมากขึ้นถึงอีกสิบอีก้อยเท่าเมื่อเทียบกับยุคที่แล้วที่เราซื้อขายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรทองที่ดินทุกอย่างเนี่ยเราโทเคนา์มันได้หมดเลยเป็นเจ้าของร่วมกันได้หมดเลยทั้งสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับอันนี้คือหน้าที่ที่2ของ ICO Portal ในการสร้างตึกให้มากกว่าตึกที่แล้วเพื่อที่จะดึงดูดคนให้ย้ายที่อยู่มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลเวิลด์มากขึ้นเฟสที่3เนี่ยก็คือต้องมีคนเนี่ยสร้างแผนที่ direction บอกคนว่าจะข้ามยังไงให้มันปลอดภัยซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีสื่ออย่างสยามบล็อกเชนคอยให้ความรู้คนตลอดเวลาใช่ไหมครับอย่างงานงานนี้ก็เป็นเหมือนกับแผนที่ในการให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องของความรู้ความเข้าใจเนี่ยให้ดีขึ้นว่าเราเนี่ยถ้าอยากจะข้ามไปเกาะเกาะน,นี้ต้องทายัางไงให้ถูกต้องไม่ถูกหลอกได้ง่ายเพราะฉะนัน้นก็จะมี Ecosystem Player ใหม่ๆเช่นสยามบล็อกเชน bitcoin addict พวกนี้นะครับช่วยกันให้ความรู้คนนะครับในการสร้างแผนที่ และพอลองคิดภาพนะครับถ้าสมมติเราสามารถย้ายทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกของดิจิทัลได้เมื่อไหร่เนี่ย velocity ของมูลค่าเนี่ยมันจะเร็วมากมันจะไม่ต่างอะไรกับ Information ที่ตอนนี้ velocity มันเร็วมากเพราะมันอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลฟอร์แมตหมดแล้วลองคิดภาพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถือเทป1000ตลับกว่าเทปจะมาเป็น CD CD ซีดีจะเป็น MP3 ม MP พเป็นพีสามเป็น YouTube ฟังเพลงผ่าน u t u b e เนี่ย1,000เพลงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพกว่าถือเทป1000ตลับเพราะฉะนั้นการ,ราแลกเปลี่ยนมูลค่าก็เช่นเดียว ถ้าในอนาคตเรา tokenize d i g i t i z e ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมูลค่ามันอยู่ในรูปแบบของิจิ i t ลฟ format เมื่อไหร่เนี่ย velocity มันจะหมุนเร็วมาก economy ของเราเนี่ยก็จะวิ่งไปขึ้นเร็วขึ้น GDP จะโตขึ้นหลายพันเท่าเลยเพราะว่า money supply เนี่ยมันหมุนขึ้นเร็วขึ้นหลายเท่าเพราะฉะนั้นโลกของเราก็จะยิ่งก้าวกระโดดในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นคือมิชชั่นหลักๆของเราว่าเราจะทำยังไงนะครับนี่คือ analogies ทุกคนคิดภาพว่าจะทำยังไงในการเล่งการพัฒนาสู่การสร้างตาหลักทรัพย์ดิจิทัล ที่เกิดขึ้นได้ในโลกอนาคตนะครับขอบคุณมากครับ